ครูครับผีเหี้ยอะไรไปสิงอยู่ในปลาครับเริ่มต้นด้วยสิงในปลาจบด้วยเสกไคจูสู้กันฟังไม่ผิดครับไคจูอะมอนสเตอร์ตัวยักษ์ๆอะมึงลากกูมาถึงจุดนี้ได้ไงพอเต็มผืนหลับเต็มตื่นสดชื่นออกจากโรงสดชื่นปูเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยนะที่สิงอยู่ในปลาคือความรู้สึกหลังชมเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะก็คือไม่สปอยผมเพิ่งไปดูหนังเรื่องมันสิงอยู่ในปลาเพราะฉะนั้นความรู้สึกวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงมันสิงอยู่ในปลาก็แล้วก็ไอ้มันสิงอยู่ในปลาเค็มอ่ะปลาเค็มนั่นมุกผมนะไม่ใช่ชื่อหนังจริงๆอันนั้นน่ะที่ผมทำโปสเตอร์นั้นขึ้นมานะจริงๆเรียกทำไม่ได้หรอกกูเติมแค่คำว่าเค็มนั่นแหละเห็นโปสเตอร์มึงครั้งแรกเนี่ยกูนึกถึงเลยโปสเตอร์มึงหน้าตาเหมือนปลาเค็มมากหน้าตาเหมือนปลาเค็มที่แม่งตั้งไว้สักวันนึงแล้วลืมกินน่ะสภาพนั้นเลยสภาพนั้นเลยแล้วกูก็สงสัยว่าครูครับผีเหี้ยอะไรไปสิงอยู่ในปลาครับทำไมต้องเป็นปลาวะแล้วในเรื่องอ่ะปลาเหมือนปลานิลด้วยเป็นปลานิลน่ะปลานิลเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนี่ยปลานิลหน้าตาเงี้ยเนี่ยแล้วแม่งไปสิงอยู่ในไอ้ปลาส้นตีนเนี่ยทำไมต้องไปสิงปลาส้นตีนนี่แล้วหนังชื่อเรื่องคือมันสิงอยู่ในปลาแต่ไม่ใช่ผีปลานะแม่งไปไกลกว่านั้นเยอะผมให้นิยามหนังเรื่องนี้ส่วนตัวเลยเริ่มต้นด้วยสิงในปลาจบด้วยเสกไคจูสู้กันฟังไม่ผิดครับไคจูอะมอนสเตอร์ตัวยักษ์ๆอะตกใจอะเด็กใครยังไม่ได้ดูแม่งตกใจแน่นอนอะจากสิงในปลาไปจบไคจูได้ไงวะกูก็งงเหมือนกันตอนนั่งในโรงอะงงว่ามึงลากกูมาถึงนี่ได้อย่างไรวะเก็ตผมว่ามึงลากกูมาถึงจุดนี้ได้ไงเป็นร่างทรงไอ้เหี้ยเอ้ยเสกยังกับไคจูสู้กันแต่แล้วอีกอย่างนึงนะอยากจะบอกถ้าพี่ไปดูหนังถ้ามีคนถามว่าพี่ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับกูพูดคำนี้เลยทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นสดชื่นออกจากโรงสดชื่นไอ้เหี้ยเพิ่งทำงานเสร็จด้วยเครียดด้วยเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ให้ตายเธอโรบินก็ช่วยเหี้ยอะไรกูไม่ได้พระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนังเรื่องนี้วะอ่ะพูดความรู้สึกก่อนหนังเรื่องเนี้ยผมแบ่งง่ายๆเป็น3เฟสโอ้โหมีเป็นเฟสกูแบ่งหนังเรื่องนี้เป็นเฟสเลยเพราะอย่างนึงที่ทำให้รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งต้องแบ่งเป็นเฟสคือผีไทยว่าจัมป์สแกร์หนักแล้วนะผีฮ่องกงเรื่องนี้ชิบแม่แตะไหล่ตูแน่นกว่าหนังไทยเยอะแตะไหล่ตูชิบแม่มันโดนบาซูก้ายิงอ่ะผีวิเวียนชูเป็นผีนะขอบอกไว้ก่อนจะถามว่าพี่วิเวียนชูในเรื่องนี้เนี่ยได้โชว์อะไรบ้างไหมไม่มีหรอกวิเวียนชูก็ทำหน้าที่ของวิเวียนชูได้อย่างดีเรื่องนี้เราไม่ขอพูดถึงเพราะว่าจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่วิเวียนซูแม้ว่าในโปสเตอร์จะมีคำว่าวิเวียนซูมาดึงดูดเราไปดูก็ตามแต่หนังเรื่องนี้อยู่ที่ไอ้ไคจูตอนหลังเลยและความตุ้มต้ามกูขั้นเนื้อขั้นตัวไอ้ห่าเอ้ยแล้วแม่งง่ายๆเลยหันกล้องจังหวะง่ายๆเซตอัพจับเต็มหันกล้องปูโหอะไรวะนี่เข้าใจแล้วนะว่าทำไมผมถึงต้องแบ่งเป็นเฟสเจ็ดแม่มันดุเดือดมันต้องใช้คำว่าเฟสเท่านั้นเฟสแรกช่วงหัวนิดเดียวเท่านั้นแหละจั่วมาโอ้โหบรรยากาศเฮ้ยตอนเริ่มบรรยากาศใช้ได้บอกก่อนชอบบรรยากาศร้อนดีแม่งซีนไนท์ของเรื่องนี้ทำดีชิบหายหนังเรื่องนี้แม่งมีห้อยชมด้วยซีนไนท์ทำดีผมชอบซีนไนท์หลังเรื่องนี้ซีนไนท์หลังเรื่องนี้ดูดีเลยทีเดียวแล้ว
มันก็มีการแบบเฮ้ยให้กูดูเป็นหนังผีมันก็คือหนังผีนั่นแหละแต่พอยิ่งอยู่ไปมันยิ่งไม่ใช่หนังผีอ่ะบรรยากาศมึงโอ้ยมึงเกรดดิ้งคือย้อมสีนะครับมึงเกรดดิ้งกันมาอย่างดีจัดแสงถ่ายโอ้สวยสิไหนสวยสวยเลยสว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 ยแล้วช่วงตรงกลางเฟสที่2ประมาณสักถ้าแบ่งเป็น4ส่วนอะเฟสที่2คือ2ส่วนตรงกลางเลยอะแล้วตรงกลางเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยโอ้นั่งคุยกันนั่งคุยกันครอบครัว2ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก็นั่งคุยนั่งดราม่ากันตรงกลางนั่งคุยนั่งพยายามโยงแล้วออกก็โยงแล้วก็ออกโยงแล้วก็ออกแล้วก็โยงแล้วก็ออกเส้นเรื่องอ่ะนะถ้าใครงงว่าผมพูดถึงเรื่องอะไรก็คือเส้นเรื่องอ่ะนึกภาพว่าเค้าโยงแล้วก็ออกโยงออกโยงออกไม่เหมือนแบบกูดูไปกูก็งงเว้ยเออมึงจะเล่าครอบครัวไหนดีอยากจะเข้าไปแตะไหล่บอกใจเย็นเดี๋ยวนะคุณนี่คุยกับหนังนะคุยกับหนังนะคุณมึงอยากจะให้กูผมเนี่ยโฟกัสครอบครัวไหนดีในเรื่องมันจะมีครอบครัวหลัก2ครอบครัวเลยเว้ยครอบครัวพระเอกกับไอ้ครอบครัวเด็กเหี้ยส้นตีนเนี่ยที่แม่งในหนังผีมันจะมีมนุษย์ที่แกว่งเท้าหาเสี้ยนอยู่1ตัวก็คือไอ้เด็กเหี้ยเนี่ยแม่งแกว่งเท้าหาเสี้ยนแล้วแม่งก็มี2ครอบครัวเนี่ยแล้วแม่งก็พยายามปูให้พวกเรารู้จักเว้ยแต่สิ่งที่มึงพยายามเล่ามึงเล่าลงลึกไปเรื่อยโอ้โหลงลึกบางทีกูอยากจะบอกมึงลึกเกินที่กูจะต้องการจะรู้แหละคือมึงให้กูรู้จักเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะสิ่งที่กูอยากรู้อ่ะผีในปลาไม่ใช่ไอ้คนที่ไปเอาผีปลามันเป็นใครจั่วโปสเตอร์มาผีปลาโอ้โหอิมแพคผมบอกเลยใช้ชื่อคำว่าผีมันสิงอยู่ในปลาเนี่ยได้พื้นที่โซเชียลเยอะมากเพราะชื่อหนังเรื่องนี้แต่มึงให้กูเห็นผีปลาช่วงเริ่มต้นแม่งนิดเดียวอะตรงกลางผีปลาเหมือนเป็นพร็อพประกอบฉากพอตอนท้ายปลากูหายไปไหนวะเอางี้ดีกว่าผมไม่สปอยดีกว่าถึงแม้ว่าผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เหี้ยก็ตามแต่ผมจะไม่สปอยดีกว่าคุณลองไปดูเองแล้วกันหรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูตอนโคตรสปอยแล้วกันเผื่อไงเผื่อบางคนมันถ้าผมไม่บอกอ่ะคุณอาจจะช็อกเหมือนผมได้ผมอยากให้คุณช็อกเหมือนผมเข้าไปดูแล้วช็อกเหมือนกูว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยเหรอไอ้เหี้ยเนี่ยนะที่สิงอยู่ในปลาพระเจ้ามึงไปสิงทำไมในปลาอย่างมึงต้องไปสิงนู่นพอร์เช่เอาดิถูกป่ะหรือไม่ก็ช็อกมันสิงอยู่ในฉลามเลยไหมโหอย่างมึงสิงอยู่ในปลานิ่งง่อยๆโหไม่สมศักดิ์ศรีจริงเพราะว่าตอนจบมึงโหยลังการมากกูงงมากไซส์ขนาดไคจูอ่ะมึงไปอยู่ในปานินได้ไงถ้ากูเป็นปานินกูอึดอัดตายหาเลยแล้วไอ้เหี้ยจุดฮาเยอะแต่มันฮาในจุดที่มันไม่ใช่มุกตลกอ่ะยกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างหนึ่งมุกเอากูอยากให้พวกมึงขอโทษทีมันมีอารมณ์ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยได้ไปสัมผัสโชคชะตาแบบผมเหลือเกินผมพูดมุกนึงยั่วน้ำลายแล้วกันเผื่ออาจจะทำให้พวกคุณอยากเข้าไปดูได้ว่าแม่งมันเที่ยงจริงๆเหรอฉากหนึ่งจำไอเด็กส้นตีนได้ไหมที่แกว่งเท้าหาเสี้ยนน่ะเออมันจะมีสองครัวใช่ไหมครอบครัวพระเอกกับครอบครัวไอเด็กแกว่งเท้าเสี้ยนไอเด็กแกว่งเท้าหาเสี้ยนเนี่ยมันมีประโยคนึงกูกากละลงเลยเที่ยให้ตายเลยแม่งมันมีการทำพิธีเว้ยพอทำพิธีเสร็จปราบผีตอนแรกปราบผีปลาเออปราบผีปลาพอจับผีปลาได้วิธีฆ่าผีปลาทำไงรู้ป่ะเอาปลาไปทอดแล้วฉากทอดเหมือนแบบมึงอยู่ในร้านข้าวต้มกุ้ยแล้วเขาทอดปลาทอดน้ำปลาให้มึงกินน่ะเอออย่างนั้นเลยฟิลลิ่งนั้นเลยทอดถ้าเอาน้ำปลามาราดกูว่าพวกมึงแดกข้าวต้มกันแดกผีแม่งเลยแต่ไม่ใช่เว้ยในเรื่องแม่งกลัวไอ้อีจับไปทิ้งถังขยะแล้วไอ้เด็กนี่พูดมาประโยคนึงเฮ้ยเขาทำพิธีทอดปีศาจเสร็จแล้วว่ะทอดปีศาจไงไอ้ปานินเนี่ยที่ทอดน้ำปลาเนี่ยคือปีศาจทำพิธีทอดปีศาจเฮ้ยเหนื่อยใจจริงๆเบื่อเลยจบตรงนี้เลยได้ไหมเนี่ยจบคลิปเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งเลยสวัสดีเฮ้ยเฮียเอ้ยอ่ะ
เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกหนังจีนแม่งไปไกลผมกล้าพูดว่าหนังจีนหลายเรื่องเนี่ยตั้งแต่สมัยCJ7 เซาหลินซ็อกเกอร์ยุคนั้นมาเนี่ยเริ่มที่คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือ CGI ของจีนน่ะเริ่มแตะฮอลลีวูดขึ้นมาซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยประสิทธิภาพในการทำ CGI ของจีนน่ะผมกล้าพูดเทียบเท่าฮอลลีวูดเลยหนังจีนหลายๆเรื่องแม่งคอมพิวเตอร์กราฟิกไอ้เหี้ยเทียบเท่าฮอลลีวูดเลยแต่หนังเรื่องเนี้ยจะว่าดีก็ดีแหละแต่มันก็ยังไม่สุดไงกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วเข้าตาเพียงอย่างเดียวก็คือบรรยากาศอ่ะเขาเกรดดิ้งดีชอบอย่างนึงคือจะเกรดดิ้งย้อมสีเหมือนหนังผียุค90น่ะเขาจะย้อมช่วงต้นเรื่องช่วงที่เป็นดราม่าตรงกลางที่ผมบอกน่าเบื่อเขาจะย้อมเขียวเลยนึกภาพป่ะเหมือนเวลาเราดูผีช่องแอร์สมัยนั้นอ่ะมันจะออกเขียวเลยนะแล้วเขียวเลยบรรยากาศมันจะเขียวแล้วตอนไนท์ซีนก็ฟ้านี่ก็เก็ตกันเนาะไนท์ซีนส่วนใหญ่สีฟ้าให้ความรู้แล้วกันครับเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรจะพูดเลยในหนังเรื่องนี้ก็คือให้ความรู้แล้วกันว่าปกติแล้วอ่ะเขาใช้สีฟ้าในไนท์ซีนเพราะว่าสีฟ้าเป็นสีที่มันส่งความรู้สึกนะเอาง่ายๆก่อนคือมันเย็นมันดูแล้วมันเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนกลางคืนมันต้องทำให้รู้สึกว่ามันดูเย็นๆกลางคืนนึกภาพไหมครับถ้าคุณลองก็ได้ถ้าคุณลองไปถ่ายไนท์ซีนแล้วย้อมส้มดูมันจะดูไม่เย็นเท่าไหร่มันจะดูเหมือนเป็นกลางคืนที่แบบใต้แสงไฟนีออนนิดนึงอ่ะมันดูอุ่นๆนะนึกภาพไหมครับถ้าคุณเอาถ่ายไนท์ซีนแล้วย้อมถ่ายไนท์ซีนคือถ่ายกลางคืนนะถ่ายกลางคืนแต่ให้เห็นไฟเห็นแสงสว่างเลยนะไม่ใช่ถ่ายกลางคืนในที่ดำปืดแล้วมาย้อมมันไม่เห็นอะไรก็คือถ่ายเล่นๆกันก็ได้เอากล้องมือถือเล่นๆกันก็ได้ย้อมส้มมันจะดูอุ่นๆมันจะดูแบบว่าเหมือนแม่งพวกคุณหนังพวกคุณแม่งไปฉายใต้ไฟนีออนสีส้มแล้วแบบดูอุ่นๆนะส่วนใหญ่เขาก็เลยไนท์ซีนจะนิยมเป็นสีฟ้าเพราะว่ากลางคืนมันควรจะดูเย็นมันเป็นโทนนั้นนึกว่าไหมครับสรุปรวมแล้วสุดท้ายแล้วหนังเรื่องนี้มีดีที่บรรยากาศผีช่วงเริ่มน่ากลัวสิ่งที่เกลียดคือเกลียดกูเกลียดจัมสแกมมากเลยอย่างกับยิงบาซูก้าใส่กูอ่ะแล้วสองตะเลิดเลยเฮียตะเลิดเลยแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ชอบวิธีการปราบผีมันเลยอ่ะมันเหมือนมาจิกหัวแล้วไปแล้วไปผีไปใครผีเข้าแม่งโดนพระเอกจิกหัวแล้วไปหมดอ่ะไปหมดอ่ะอ่ะเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมขอให้ที่สองคะแนนครับผมก็นี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับหลังชมอยากจะบอกว่าถ้าใครคิดจะไปดูนะครับมีเอ็นเครดิตซีนด้วยไม่จบพี่แกอยากมีภาค2ซึ่งกูเชื่อว่ามั่งเดี๋ยวต้องมีเดวิดฟิตภาค2แน่นอนมีไอ้สิงอยู่ในปลาภาค2แน่นอนอ่ะเพราะหนังสำหรับผมอ่ะเห็นมาเยอะแล้วหนังที่แม่งแบบบิ๊กไอเดียแม่งบ้าๆบอๆแบบเนี้ยมักทำภาคต่อกันง่ายๆแบบมีภาคต่อแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเอ็นเครดิตซีน1ตัวแต่ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าแม่งทำภาค2มาชื่อมึงก็ดึงดูดอยู่ดีเดี๋ยวแม่งก็เป็นไวรัลอยู่ดีชื่อภาค2อ่ะถูกป่ะสิงอยู่ในปลาโหใครเห็นโปสเตอร์แล้วไม่รู้สึกว่าวัตผีสิงในปลาแล้วกูกินปลาแล้วผีสิงอยู่ในปลากูกินปลาแล้วผีในปลาก็สิงกูอย่างงี้เหรอจริงๆนะหัวเรื่องแม่งคืออย่างงี้เลยผีสิงในปลากูกินปลาแล้วผีก็สิงกูเนี่ยหนังเรื่องนี้เริ่มต้นงั้นก็ฝากไว้ด้วยครับเพจเสื้อ Sick and True นี่รายที่1นะครับนี่รายที่2สั่งได้นะครับรายที่1จะลด 10% อยู่มีโปรลด 10% แล้วก็รายที่2ก็คือเต็มราคาโอเคครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนดูอยู่นี่คือช่อง Exit Entertainment ก็จะมีหนอนหนังรีวิวมีอยู่2เทปด้วยกันก็คือ1เรื่องก็จะเป็นความรู้สึกหลังชมก่อนดูเสร็จถ่ายเลยปล่อยเลยแล้วก็คลิปโคตรสปอยก็จะออกช้าหน่อยนะครับผมตามเวลาที่มีจะทำพอจะทำนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากด้วยและก็ยังไงขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังสนับสนุนอยู่ตลอดไม่ว่าหนอนหนังจะมีกี่คนก็ตามก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณจริงๆและจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังจะทำสุดความสามารถเท่าที่มีนะครับเท่าที่มีโอเคก็ติดตามกันได้
อาทิตย์หน้าหรือเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามดูแล้วกันครับอาทิตย์นี้จะให้ไป3เรื่องเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยภายในเนี่ยอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยผมจะไม่ว่างอาจจะหายห่างหายไปก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะมีระยะเวลาสั้นเนี่ยผมจะหายไปสักอาทิตย์นึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะกลับมาแล้วจะอัปเดตกันอีกทีนึงมารีวิวหนังเหมือนเดิมไม่รู้อาทิตย์ที่ผมหายไปจะพลาดอะไรไปบ้างก็ยังไงก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ